ตึ๊บตึ๊บอันนี้ก็ผ่านได้เหมือนกันเป็นหนึ่งวิธีที่ลูกจะไม่ออกก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเซนซิยาอเวคเนนิ่งกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการผ่านซากโบราณ EP ชั้นที่11นะครับก็จะเป็นด่านฟาร์ม EP จะทำให้เราเนี่ยได้ EP เยอะมากๆเลยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมผ่าน3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3ไฟ4ต้องบอกเลยนะด่านนี้ใช้ตัวละครไม่เยอะไม่เหมือนตัวละครที่ต้องเอาไปลงด่านวิหารระดับอีริคคือซากโบราณ EP อ่ะใช้น้อยกว่าแล้วก็ระดับคอสโมอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแต่ต้องมีตัวละครตามเงื่อนไขด้วยนะครับในส่วนของทีมที่ใช้ผ่านนะครับเดี๋ยวจะพูดก่อนมันมีอยู่3ทีมด้วยกันทำไมถึงมี3ทีมเพราะว่าคือภายในด่านซากโบราณ EP นะครับจะมีลูกน้องเนี่ย2ชุดด้วยกันชุดแรกจะเป็นโพไซดอนชุดที่2จะเป็นชูล่ากับไอโอเรียแต่ผมจะไม่สามารถพาไปดูได้นะครับเพราะว่าผมได้ผ่านโพไซดอนแล้วก็ชูล่าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือแค่บอสฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงทีมที่ใช้ผ่านก่อนเลยแล้วกันสำหรับโพไซดอนจะใช้ใกล้เคียงกับทีมที่เราเอาไปผ่านวิหารธาตุแล้วก็สปีดหลักๆเนี่ยเราจะทำให้เกิน483ขึ้นไปนะครับอยู่ราวๆ484อะไรประมาณนี้ถ้าใครสปีดไม่พอนะครับสามารถใช้คอสโมไอริสเพิ่มเติมได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่คอสโมอะไรอีกไม่ต้องทำตัวละครให้ถึกมากพอเพราะว่าเราจะให้ตัวละครเนี่ยตายทั้งหมดคือถ้ามีตัวละครอยู่ที่5ดาวหรือ6ดาวกำลังดีแต่ทำสปีดให้เยอะเข้าไว้หลักๆของการผ่านโพไซดอนนะครับจะมีคีย์หลักอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัวชากะตัวนี้ก็ทำดาเมจให้เยอะแล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยควรจะมีสักเลเวล3กำลังดีเพราะว่าเราจะเอาไว้ลงบ่อเลือดนะครับแล้วก็เก็บสแต็กจากตัวคานอนเอาไว้ระเบิดนั่นแหละนะฮะถ้าใครไม่เข้าใจนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้หลักการคล้ายๆกันเหมือนกันโดยเราจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดออนแรงด้วยไซย่าแล้วชากะนะครับเราครอบด้วยคานอนตัวนี้ก็วางบ่อเลือดครับบัตรเทสไว้ที่โพไซดอนเวลานั้นนะโพไซดอนเขาก็จะสกิลหมู่ใส่เราใช่ไหมฝั่งเขาก็จะระเบิดตายอะไรประมาณนั้นฮะเรียกได้ว่าทุกตัวเลยอีกทีมนึงนะฮะจะเป็นชูล่ากับไอโอเรียแล้วก็จะมีชากะด้วยเราให้ใช้ทีมนี้นะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้เป็นทีมนี้ละกันไม่จำเป็นต้องเอาตัวละครกีกิเข้าไปนะครับที่ผมใช้ผ่านนี่ก็จะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับมีไดรรอส6ดาวจริงๆ5ดาวก็เพียงพอแล้วก็ไดรรอสเอาไว้ดูดดาเมจมาถึงเทิร์นแรกนะครับให้ดูดชากะไปก่อนแล้วก็เทิร์นต่อๆมาเนี่ยให้ดูดพวกไอโอเรียและชูร่าเก็บสแต็กดาเมจให้ตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยเราจะเอาไว้เป็นตัวละครผ่านด่านยูซิริฮะนั่นเองอันนี้ผมทำ5ดาวแต่จากที่ลงเนี่ยผมใส่คอสโมมากกว่านี้นะครับที่เหลือก็ค่อยๆตอดค่าไปทีละตัวทีละตัวแล้วเขาจะมีตัวละครมิโลนะฮะให้ตัวนี้พยายามสตันเข้าไว้ถ้าโยนเทิร์นได้นะครับก็ให้สตันมิโลกับตัวละครกุหลาบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกุหลาบด้วยนะครับภายในด่านนั้นอันนี้ก็จะเป็นทีมที่จะใช้ผ่านเนาะสำหรับลูกน้องชูล่าไอโอเรียโพไซดอนทีม2ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้ในการผ่านด่านบอสซากอีกพีกันดีกว่านะครับหลักๆ ก็จะมีตัวละครประมาณนี้ฮะอยู่ในระดับ5ดาวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง6ดาวแต่แนะนำให้มีเลือดประมาณ 24,000 ขึ้นไปนะครับรวมแล้วนะให้ได้ 24,000 หรือ 23,000 ก็ได้แต่แนะนำให้ใส่คอสโมนี่ฮะเทนิสซิตี้เพราะว่าเราจะได้ดีเฟนส์เพิ่มมากขึ้นต่อมาในส่วนของเลเวลสกิลนะครับตัวฮิลเนี่ยต้องเต็มอยู่แล้วส่วนตัวดาเมจของเราไม่จำเป็นต้องเต็มก็ได้นะครับส่วนตัวละครอื่นๆไดรอสก็เอามาแค่ดูดดาเมจเท่านั้นนะครับเพื่อให้ตัวละครนี้ฮิลได้แรงมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้สร้างความเสียหายได้แรงมากขึ้นส่วนตัวเซย่านะครับเอามาเจาะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนแรงรับดาเมจแรงขึ้น 70% ทุกตัวเอาไว้เกิน 24,000 ถ้าไม่เกิน 24,000 หรือไม่ถึงนะอย่างเช่นตัวละครนี้นะครับแนะนำให้ใส่คอสโมเป็นนี้ฮะมันดาร่าอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับนึงที่เหลืออาจต้องลุ้นดวงของเราด้วยนะครับว่าเพียงพอต่อการรอดหรือเปล่าแล้วก็ตัวละครนี้นะครับถามว่าเอามาทำไมคือจริงๆเอาเป็นตัวละครอื่นก็ได้เลยครับอย่างเช่นตัวละครที่มีสปีดสูงที่สุดเพราะว่าบอสจะล็อกเป้าตัวละครที่มีสปีดสูงที่สุดแต่ไม่เกิน600นะถ้าเกิน600เขาจะไม่ตกเป็นเป้าหมายให้เป็นตัวละครอะไรก็ได้ฮะที่มีสปีดสูงที่สุดที่เหลือก็จะเป็นตัวละครเซตประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะผ่านยังไงแล้วกันโอเคก็กดเข้ามาที่นี่เลยซากโบราณอีพีชั้นที่11แล้วก็กดทัดถ่ายเข้าไปนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วแต่เราก็สามารถลองทดสอบดูได้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ไปลองดูบอสก่อนว่าเลือดมัน 200,000 จีจริงไหมและดาเมจโหดจริงหรือเปล่านะฮะบางทีตัวละคร6ดาวเนี่ยยังยืนไม่ไหวเลยนะครับดาเมจโคตรแรงนี่ 200,400 นะครับเขาสับทีหายฮะเลเวลอยู่ที่130นะครับดาเมจอยู่ที่ 20,000ราวๆนั้นพลังป้องกัน1,500แล้วก็สปีด600เก
ือถ้าเราเอาตัวละครดาเมจตัวอื่นที่ใช้พลังงานเยอะบอกเลยว่าไม่ผ่านนะครับโอกาสผ่านนี่จะแบบลิบหลีสุดๆไปเลยเราต้องเน้นยืนให้ได้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเลยดีกว่านะครับเปิดฟอร์มมาบอสก็ทำการตีตัวนี้เลยเห็นไหมแล้วเราก็ให้ยูริเนี่ยโยนเทิร์นให้ไดรอนนะครับเพื่อที่เราจะดูดพลังโจมตีหลักๆเลยนะเราจะเอาพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวนี้แล้วก็ให้มารีนเนี่ยฮิลได้แรงมากขึ้นงั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับคือบางทีบอสเนี่ยอาจจะมีการโจมตีธรรมดาแบบทีนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะบอสเปิดฟอร์มาตาแรกเขาจะโจมตีแบบเดี่ยวแล้วก็เทิร์นต่อไปอ่ะเขาจะโจมตีแบบหมู่นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะต่อมาเราเหลือลูกไฟนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอะไรเลยก็โจมตีไปเลยด้วยสกิลนี้ของเซย่านะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจแรงขึ้นส่วนมารีนะฮะตีไปก่อนเราเหลือลูกไฟอย่างนี้นะถือว่าดีแต่ถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้อโฟดิตี้นะครับใช้สกิลที่2สกิลนี้ได้เลยนะฮะทำการเจาะเกาะของเขาไม่ติดไม่เป็นไรก็ตีต่อไปเทิร์นต่อมานะครับเราจะไม่ใช้สกิลอะไรนอกเหนือจากการฮิลเพราะว่าเราจะติดสถานะทุกตัวเลยในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น2แต้มแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น4แต้มจาก3เนี่ยก็จะเป็น5อะไรประมาณนั้นก็โจมตีธรรมดาไปเหมือนเอามายืนก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะเราเอาคอสโมเพิ่มพลังงานลูกไฟมาอยู่แล้วใช่มั้ยตัวเซย่าก็เอาพลังงานเพิ่มลูกไฟมาเลยอยู่แล้วใช่มั้ยก็ตีไปไม่ต้องสนใจนะครับถ้าติดก็ดีถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรติดถือว่าช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวอโฟดิตี้ได้อยู่ต่อมานะครับเราก็ให้มารีนฮิลเห็นไหมครับที่ให้ทำเลือดเยอะๆเนี่ยเพราะว่างั้นเดี๋ยวจะตายก่อนนะฮะขนาดมารีนเลือดอยู่ประมาณเท่าไหร่วะคือมารีนเขาไม่ได้ใส่คอสโมเทเนซิตี้ไงเขาก็เลยปิ่มๆหลอดเกือบตายเกือบนายตลอดก็ตามนั้นแล้วกันนะครับแนะนำให้ใส่เทเนซิตี้นะเพื่ออยู่รอดนะครับที่เหลือก็ไม่เป็นไรฮะตีต่อไปนะครับเก็บลูกไฟให้ได้เยอะที่สุดนะฮะให้เต็มได้เลยยิ่งดีแล้วก็ให้มารีนฮิลเห็นไหมว่ารอบนี้เขาใช้5พลังงานเพราะว่าเขาติดต่องตะแตกก็จะได้ฮิลนะครับเหลือ3พลังงานนะครับให้อโฟดิตี้ยิงต่อไปนี่ตอนนี้เลือดเหลือประมาณ 100,000 แล้วเดี๋ยวจะมีเวฟลูกน้องออกนะครับถ้าเลือดเหลือต่ำกว่า 70,000 นะ 60,000 กว่า 70,000 รอแล้วนะตีต่อไปนะครับธรรมดาไปเลยตีธรรมดาไปเลยมารีนฮิลครับอโฟดิตี้ยิงอันนี้เขาตีธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของเราไม่เพียงพอคือเราต้องรีบทำดาเมจดุนให้อโฟดิตี้เนี่ยยิงได้หลายดอกมากขึ้นแต่เราก็ยังผ่านเงื่อนไขอยู่นะเพราะว่าเรายังมี4เซนต์อยู่เซนต์4ตัวในจังหวะนี้นะครับเราก็ทำการเจาะไปได้เลยนะครับผมเจาะไปก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ฮะตีธรรมดาไปอีกเห็นไหมล่างเขายังไม่แตกแล้วก็เอาตัวนี้ตีต่อไปนะครับตึ๊บๆๆอันนี้ก็ผ่านได้เหมือนกันเป็นหนึ่งวิธีที่ลูกจะไม่ออกแต่บางทีมันจะไม่ได้อย่างนี้นะครับบางทีลูกอาจจะออกก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึงนะครับผมนี่เห็นไหมบอสเขาก็จะโจมตีตัวนี้แล้วเราก็โยนเทิร์นให้ตัวนี้แต่ละร้อนเอายูริโยนเทิร์นให้แต่ร้อนฮะดูดดาเมจดูดพลังจิตวิมาก่อน ดูดพลังจิตวิก่อนแล้วก็ดูดพลังจิตเวทส่วนตัวเซย่านะครับเจาะไปมารีนตีธรรมดานะครับตัวนี้สกิลที่2ใส่ไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเทิร์นต่อไปมานะครับเราก็ตีธรรมดาไปได้เลยตีธรรมดานะครับยิ่งติดลูกไฟเยอะยิ่งดีถ้าไม่ติดไม่เป็นไรก็ตีต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้มารีนฮิลแต่ถ้ามันติดมันก็ดีไงเราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นเก็บสแตทบอสเขาจะฆ่าเราไม่ตายปึ๊บปึ๊บตอนนี้ใช้5พลังงานฮะฮิวแล้วก็ยิงไปเก็บ2ตัวแตกเทิร์นหน้ารู้สึกว่าเขาจะสับปะไม่แน่ใจแล้วก็ดูไปนะครับวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละจิ๊บเรียกว่าไม่ได้พลังงานนะครับดวงของเรานี่ถือว่าแย่นะฮะเฮ้ยอีเซแล้วก็เอาตัวนี้ฮะยิงไปเลยในจังหวะนี้ถ้าลูกน้องออกนะครับลูกน้องเนี่ยจะไม่โจมตีใดๆเรามาเลยเราก็ดูดพลังโจมตีมาตัวนี้อาจจะเก็บสแต็กไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับฆ่าทีละตัวตอนนี้ก็โจมตีไปถ้าเรายังไม่รีบที่จะผ่านให้ใช้สกิลนี้ไปก่อนเพื่อทำการเก็บสแต็ก
แต่นี้เดี๋ยวเราปาติดๆไว้แล้วกันเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ฮะดูดดาเมจไปอีกอันนี้ได้พลังโจมตีเวทนะครับให้มาลีนนี่ก็เจาะยางไปฮะทีละตัวทีละตัวโอเคนะครับเห็นไหมเขาก็จะไม่โจมตีเราถือว่าเป็นด่านหนึ่งที่ง่ายเลยนะต่อมาบอสเกิดมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้พลังงานมากขึ้นเราก็ไม่ต้องสนใจนะฮะแล้วก็อย่าเอาเซย่าเจาะยางนะหรือเจาะยางก็ได้ถ้าคิดว่าดาเมจเราเพียงพอแล้วให้ยืนยื้อต่อไปก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะตายแล้วล่ะเราก็เจาะยางไปทำให้เขาเนี่ยได้รับความเสียหายเยอะขึ้นก็ได้หรือถ้าเอาแบบชัวร์นะครับต่อยไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ฮิวนะฮะแล้วก็โจมตีต่อนะครับเห็นไหมก็มันจะไม่ยากนะครับและนี่ก็จะเป็นวิธีการผ่านนะครับสามารถลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่ยังไม่ผ่านชั้น11เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่พัดหน้าขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับบ๊ายบาย